สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมในช่วงของ Blues Today กับผมปาล์ม3าบาทหบาทที่จะมาสรุปข่าวของเชลซีหรือว่าข่าวอื่นๆที่น่าสนใจให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆที่เรานำมาฝากกันซึ่งก่อนที่จะไปพูดถึงตลาดซื้อขายนักเตะนะฮะก็แทบจะเข้มข้นทุกวันเลยเนี่ยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดครับพิงค์เลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอีเนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆไปกดไลค์เพจของสิงวัวอ f ฟ o t b บอลกันด้วยเดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆมาฝากกัน แน่นอนโดยเฉพาะช่วงเปิดซีซั่นครับเกมเชลซีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ติดตามได้เลยครับเรามีมิทติ้งแน่นอนนะฮะอ่ะไปว่าถึงข่าวที่น่าสนใจนะครับก็มีรายงานจากนิซาคินเซล่าก่อนเลยครับออกมาบอกว่าทางโทซินอาดาราบิโอโยนะครับคือหนึ่งในนักเตะที่กลับมาซ้อมในอาทิตย์นี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลงเล่นช่วงปรีซีซั่นขณะที่เบนชิเวลและก็เทรเวอชโลบาก็กลับมาซ้อมด้วยเช่นกัน ขณะที่แมตท์อครับสื่อที่เป็นเทียระดับต้นๆเนี่ยก็บอกว่าเชลซีกำลังพิจารณาที่จะเซ็นสัญญากับสปอนเซอร์หน้าอกเสื้อในระยะสั้นหลังจากสโมสรยังไม่มั่นใจที่จะตกลงเซ็นสัญญาระยะยาวระหว่างที่พวกเขาไม่ได้ไปเล่นยูฟานะครับก็ยังค้างๆอาคา,า,านะไม่รู้ปีหน้าอีฟินิตแอตเลตจะอยู่ต่อหรือจะยังไงนะฮะขณะเดียวกันครับฟุตบอลลอนดอนรายงานว่าเอ็นโซบาริสกาวางแผนที่จะลองใช้เอ็นคุนคูในหลายๆตำแหน่งในช่วงปรีซีซั่น เชลซีเชื่อว่าถ้าเอ็นคุนคูฟิตเนี่ยและเล่นได้เข้าฟอร์มในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยจะทำให้พวกเขาจบในันดับที่สูงกว่าในตารางคะแนนขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้มีการประกาศของเชลซีทีมหญิงครับคว้าตัวจูเลียบาเจลครับอินฟิวไว้ย20ปีมาจากสโมสรบาร์เซโลนานอกจากนี้ก็ยังมีสถิติที่น่าสนใจครับมีสถิติบอกว่ามอสเซสกัเซโดเนี่ยมีจำนวนการเข้าสกัดและตัดบอลรวมกัน20ครั้งมากกว่าทุกคนในโคปาอเมริกานะครับ และก็มีแค่เซกิโอเปร์นานะครับที่เอาบอลกลับมาครองในตำแหน่งมิดฟิลด์ได้มากกว่าเขาก็คือ14ครั้งแต่ว่าทางไกเซโดเนี่ย13ครั้งนะครับขณะที่ดีลของทางคาราฟิโอรีนะครับมีรายงานว่าโบลอนาเนี่ยต้องการค่าตัวราวๆ42ล้านปอนด์สำหรับทางริคาร์โดคาราฟิโอรีโดยเชลซีจะแนบนักเตะไปเป็นส่วนหนึ่งของดีลด้วย ขณะที่ดิมาซิโอครับก็รายงานบอกว่าเชลซีเบชเชเลเวอร์เนี่ยได้มีความเคลื่อนไหวในดีลของคาราฟิโอรี่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาในช่วงดึกนะครับอาซนอนคือตัวเต็งครับและเราจะได้ทราบในสัปดาห์นี้อาซนอลเป็นทีมที่นําเสนอโปรเจกต์และข้อเสนอได้ดีที่สุดสําหรับตัวนักเตะขณะเดียวกันเพิ่มเติมในดีลของคาราฟิโอรี่นะครับก็มีรายงานว่าอาเตต้าเนี่ยได้อนุมัติในดีลนี้ให้อยู่ในลิสต์ของกองหลังที่อาสนอนต้องการ อาสซนอลมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบโรลญญาครับหลังจากดีลของโทมิอสสพวกเขาต้องการค่าตัวอยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรและยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการขณะที่เชลซีนะ่ะอย่างที่รายงานไปก็คือต้องการแนบนักเตะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในดีลก็ดูแล้วอาเซนอลนน่าจะเป็นทีมเต่งนะที่คว้าคว้าตัวคาราฟิโอรีนะครับขณะเดียวกันครับก็โรมาโนรายงานบอกว่ามันยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนครับแต่มีโอกาสที่เบนชิวลจะย้ายออก โดยเฉพาะถ้ามีกองหลังถนัดเท้าซ้ายเข้ามาในทีมนะครับก็เป็นรายงานอย่างที่แมตต์รอรายงานจริงๆเมื่อวานนี้ว่าอนาคตของเบนชิวลไม่แน่นอนคือถ้ามองจากทรงนี้นะครับถ้าสมมตินะฮะคาราฟิโอรี่ย้ายมาเชลซีเนะี่ยเบนชิวลไปแน่แต่จากข่าวเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาดูเหมือนอาสซนนลจะเป็นทีมเต็งนะฮะขณะเดียวกันโรมาโน่ก็รายงานว่ายังมีโอกาสครับที่คูคุริยะจะย้ายออกจากเชลซีถ้าสมมตสอนได้รับข้อเสนอที่เหมาะสม แต่พวกเขาไม่มีความจําเป็นที่จะต้องขายนักเตะออกไปครับและมีความสุขกับฟอร,ร์มการเล่นของตัวนักเตะนะครับก็คืออาจจะไม่อยากขายแหละมแต่ถ้าสมมตินะามียืดถหกสิบเจ็ดสิบล้านอะไรเงี้ยก็พร้อมจะพิจารณาแต่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับบอร์ดบริหารชุดนี้เนี่ยคือนักเตะต่อให้เล่นดีแค่ไหนดูเป็นของรักของห่วงแต่ถ้ามันข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธบอร์ดชุดนี้สังเกตดีๆฮะข่าวก็พร้อมจะปล่อยได้ตลอดนะฮะขณะเดียวกันโรมาโนรายงานบอกว่าคอนอการเกอร์ได้รับความสนใจมากที่สุดจากแอเลติโกมาดริด อย่างไรก็ตามดีลนี้แพงมากสำหรับทางทีมตราหมีนะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าเชลซีได้ยื่นข้อเสนอสำหรับทางเวสลีย์กาโซวาซึ่งโครินทียนต้องการค่าตัวของนักเตะรายนี้ที่16.9ล้านปอนด์นะครับพูดตรงๆนะฮะมึงเป็นใครครับเนี่ยเวสลีย์กาโซวานะครับไม่รู้ใครฮะร,รู้จักแต่คาสโนวานะครับขณะเดียวกันครับก็ข่าวใหญ่ๆเมื่อวานนี้ก็มีชอปรินยาครับ ย้ายไปบิมินิกนะฮะเฮียวีโกไปที่เรียบร้อยแล้วโดยบรรลุข,ข้อตกลงกันที่50ล้านยูโรบวกแอดออนอีก5ล้านโดยปริญญาจะเซ็นสัญญากับไบเยนจนถึงปี2 0 2 8ซึ่งตัวนักเตะเนี่ย coaster. พยายามผลักดันให้ดีลน,นี้เกิดขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีการจองวันตรวจร,ร่างกายเรียบร้อยครับหลังจากนั้นจะเหลือแค่แคการเซ็นสัญญ,ญาถ้าจำกันได้นะฮะจองปริญญาที่ต่ซัมเมอร์ที่แล้วนะครับงอแงจะย้ายแต่ว่าไม่ได้ย้ายนะครับ ขณะเดีวยวกันโรมาโน่ก็รายงานว่าในตอนนี้มีแมนยูเต็ดเป็นสโมสรเดียวครับที่ได้รับอนุญาตในการเจราจากับมัทไยสเดลิกไม่มีการพูดคุยใดๆเกิดขึ้นระหว่างเอเย่นของเขากับเปเชเพราะเดลิกให้ความสาคัญกับแมนยูเต็ดเป็นระดับแรกทีมปีศาจทแดงกําลังเจราจาค่าตัวและโครงสร้างการจ่ายเงินให้กับทางบาเยนมิวนิกนะครับเพราะฉะนั้นในเคสนี้เนี่ยมีโอกาสเหมือนกันนะสำหรับทางแมนยูกับมัทไยสเดลิกนะฮะ ขณะเดียวกันมีรายงานจาก Daily Express ครับตีไว้เป็นลือเลยนิโกวิลเลียมครับปีกของแอตติกบิลเบลเนี่ยอาจจะย้ายไปลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับอันนี้ลือฮะตีไว้ได้เลยนะครับที่เหลือเนี่ยก็มีรายงานจาก Daily m i ลเล r บอกว่าแดนแอชวอดเนี่ยต้องการที่จะขายผู้เล่นของแมนยูออกไปถึง7คนนะครับเพื่อระดมเงินประมาณ200ล้านปอนด์ก็มีวิกตอร์ลินเดเลอร์ฟรี่แบ็กไวายคาซิเมโร่คริสเซนอิริกเซนแอนโทนีเจดอนซานโชแล้วก็เมสันกรีนวูดนะครับ ที่เหลือเนี่ยก็จะข่าวมีรายงานเรื่องของลวอร์ภูที่ยังให้ความสนใจเอาเชนีิกรดอนครับแต่ว่านิวาสิลตั้งค่าตัวไปที่70ล้านปอนด์นะครับอันนี้แนะนำครับว่าฟังหูไว้หูแล้วกันครับตีไว้เป็นหลือนะครับขณะเดีวยวกันสปอร์ตครับสื่อในสเปนรายงานเรื่องน่าสนใจครับบอกว่าเบนฟิก้าเนี่ยพร้อมที่จะเปิดการเจรจากับแอเตนโกมริดในการดึงตัวเจ้าฟิลิกกลับมาร่วมทีมอีกครั้งเขาบอกว่า ก่อนหน้านี้นเบนฟิก้าขายเจ้าฟิลิกเมื่อ5ปีที่แล้วที่จำนวนเงิน114ล้านปอนด์แต่ว่าตอนนี้หวังจะดึงตัวกลับมาเพียงแค่12.7ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับโอ้โหโคตรคุ้มค่านะครับปล่อยเป็นร้อยซื้อกลับมาแค่12ล้านเท่านั้นนะครับที่เหลือก็ดูแล้วไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวถ้ามีดีลใหญ่ๆห,หรือว่ามีข่าวใหญ่เข้ามาก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook ของปาล์มสามาบาทห้าบาทนะครับวันนี้เวลาแล้วครับเราเจอ,เอก,กันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ